สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับกลุ่มเป้าหมายขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสินชัยจินดาหลวงประธานในพิธีจังหวัดลำปางขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสนิทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างรายได้กำลังต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีฟอกพันธุ์ผักไร่ทานแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนตามระดับต่อไป 1. นายจำนงสันนาสารวัตรกำนันตำบลบ้านสร้าง2. นายกล้าหาญอินทพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านแดง 8. นางแสงเดือนเลี้ยวเรือนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนิคมพัฒนา 9. นางเพียรใจทรงมิตรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านเสด็จ 15. นางจุรียิ้มอ่อนประธานชุมชนสินชัยตำบลศกสุริเทศบาลนครลำปาง19. นางสมศรีมูลหมู่เทพกรรมการศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกแสงทองเทศบาลเมืองศรีรามนคร 10. ลำดับต่อไปลำดับลำปางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรไปดำเนินการตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาททุกประการที่4ตำบลวงแก้วอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางครับลำดับถัดไปการมอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ปลูกฝักส่วนครัวประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวงแก้วอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนางดวงดาวโคริโอโสไดอาเวตตี้ครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านธิติพรจินดาหลวง